ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลกำลังพยายามเร่งเดินหน้าเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเดินหน้าเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลมากขึ้นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันได้ก็คือการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่คุ้นเคยกับการใช้เงินสดจะให้เปลี่ยนไปใช้บัตรเครดิตก็อาจจะรู้สึกกังวลโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในสายตาของผู้ประกอบการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการชำระเงินประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างไรและเตรียมที่จะลดความเสี่ยงให้กับประชาชนได้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะถ้าต้องการซื้อน้ำสักหนึ่งขวดราคาไม่กี่บาทแต่เหรียญหรือแบงก์มีไม่เพียงพอบางคนอาจจะล้มเลิกความตั้งใจแต่ตู้ขายสินค้าที่เปิดให้มีบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตลูกค้าสามารถแตะบัตรที่เครื่องอ่านข้อมูลยืนยันรายการสินค้าถือว่าจบขั้นตอนไม่ต้องเซ็นชื่อใส่รหัสหรือรอการจ่ายเงินถอนเงินกว่า4ปีที่ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายการชำระเงินนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทยและมีผู้ประกอบการนำไปใช้อย่างร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหรือตู้สินค้าหยอดเหรียญผู้ประกอบการรายนี้ใช้เทคโนโลยีนี้กับตู้ขายสินค้าที่ตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเขาบอกว่าในแง่ของผู้ประกอบการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นชาวต่างชาติคนไทยผมว่ายังเข้าใจตู้ประเภทนี้ยังน้อยอยู่คนไทยยังซื้อต้องการที่จะจับต้องแล้วก็ซื้อผ่านแคชเชียร์หรืออย่างนี้มากกว่าแต่ต่างชาติเนี่ยที่ประเทศเขาเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเขาก็จะถึงเวลาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงแต่คนไทยจะมานั่งยืนหน้าตู้แล้วมองเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยเขาซื้อกันยังไงแต่พอเขาได้ทำสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างพี่ที่เข้ามาวันนี้นะครับพอเขาได้ทำสักครั้งหนึ่งเขาก็รู้ละว่าอันนี้แค่แตะเองมันง่ายมากนะครับพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าทางออนไลน์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายการชำระเงินต้องเสนอทางเลือกเพิ่มเช่นการโอนเงินจากบัตรเครดิตของบุคคลหนึ่งให้กับอีกคนบางประเทศนำบริการนี้ไปต่อยอดใช้กับร้านค้าเมื่อลูกค้าที่มีบัตรต้องการซื้อสินค้าสามารถสแกน QR code และยืนยันการซื้อเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าจะโอนเข้าบัตรของเจ้าของร้านแต่บริการนี้ยังไม่มีในประเทศไทยSo Visa Direct is our network capability, which allows consumers or businesses to push payment. วิพินผู้บริหารฝ่ายขายและดูแลลูกค้าบริษัทให้บริการเครือข่ายการชำระเงินประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบอกว่าบริการนี้ทำให้การโอนเงินผ่านบัตรเครดิตทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตรซึ่งในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นห่วงมากเรื่องความปลอดภัยระบบการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้านหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อและสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยน่าจะมีช่องทางเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน